อันยองยารุบุนสวัสดีค่ะจะรักกันสุดชแนลฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นกับเพลงของยอจัชชินกูนั่นเองพวกนางได้คัมแบ็กมาให้เราชมเรียบร้อยแล้วนะคะเพลงมีชื่อว่า Sunrise นะคะก็ภาษาเกาหลีนะคะเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงจะดีขนาดไหนแต่เราเห็นหน้าปกขึ้นเป็นหน้าอมจีนะคะซึ่งเป็นเมนเรานะคะเราก็จะดูตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะสำหรับเมนของเรานะคะคือที่บอกว่าอมจีเป็นมักเน่เนี่ยคือแบบฝนไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่นะคืออึนฮาน่าจะเป็นมักเน่มากกว่าอมจีอะโอเคเดี๋ยวไม่เสียเวลานะคะไปดูกันเลยดีกว่าเพลงนี้นะจ๊ะ Sunrise ของยอจาชินกูนั่นเองขยับนิดนึงโอเคหรือว่าเพลงนี้อมจีจะเป็นแบบเมมเบอร์หลักๆเราแกะสิวอีกแล้วเจ็บยอจาชินกูเป็นวงที่เต้นหนักอีกวงนึงเอ้าเราคิดว่าเพลงช้าเกิดมาซะช้าใช่เพลงก็มีจังหวะอยู่พอสมควรนะนี่ไม่ใช่ภาพนิ่งหรืออะไรคือตั้งใจดูมากใครเล่นเป็นโนอ่ะเพลงนี้อมจีได้พาร์ทเยอะจังปกติอมจีจะไม่ค่อยได้พาร์ทเท่าไหร่นะฉากสวยอ่ะเอาอึนฮาเล่นเป็นโนเหรอจีได้พาร์ทเยอะจังเลยเพลงมันก็สไตล์ทั่วๆไปของยอจาชิงกูนะไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่เอาแล้วทำไมอมจีมาเล่นเป็นตัวโอ้ยใส่ชุดนี้แล้วสวยกันจังเลยยังเต้นแรงเหมือนเดิมนะคะสำหรับยอจาชินกูเฮ่ hey, อุ๊ยสัญลักษณ์สวยอะจบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง Sunrise นะคะหรือว่าเฮ่นะคะของยอจาชินกูนั่นเองก็เพลงก็จะไม่ต่างจากแนวทั่วๆไปของยอจาชินกูมากเท่าไหร่เนาะสำหรับในเรื่องของดนตรีมันจะดนตรีมันจะคล้ายๆกับเพลงก่อนหน้านี้ที่ฝนรีแอคชั่นไปจำไม่ได้แล้วว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะคะคือเพลงนั้นอะดนตรีคล้ายๆกันเลยกับเพลงนี้แล้วก็ค
คือในส่วนเนื้อหาของเพลงนี้ก็อาจจะดูคล้ายๆกับเพลงนั้นด้วยนะคะแต่คือที่เราปลื้มปิติและภูมิใจนั่นก็คืออมจีได้พาร์ทร้องเยอะมากคือเมย์เราไงเราก็ต้องดีใจเป็นปกติถูกป่ะแต่ถ้าเห็นว่าผลรีแอคชั่นนิ่งๆแล้วก็แบบตั้งใจมากๆในการดูนี่คือแบบตั้งใจจริงๆนะคือพยายามหาอะไรที่มันดูแตกต่างจากเพลงที่แล้วแต่คือมันไม่ค่อยแตกต่างจากเพลงที่แล้วมากเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของฉากที่ถ่ายกันข้างนอกเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยผลชอบฉากแบบนั้นอะธรรมชาติดีสวยใครที่ยังไม่ทันได้ฟังนะคะก็ไปฟังกันได้นะคะติดตามกันได้สำหรับสาวๆยอจาชิงกูนะจ๊ะคัมแบ็กมาให้เราได้ชมแล้วนะคะโอเคแล้วใครนะคะที่ชอบก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะฝนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอเพลงมาเนี่ยก็พยายามทำให้แล้วนะคะคือสำหรับบางวงที่ขอมาฝนก็ไม่ค่อยได้ตามเนาะไม่ค่อยได้แบบติดตามพวกนางสักเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้ตั้งตารอคอยกับ MV ของเขามากนักอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ไม่ได้ทำให้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครก็ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจบพูดแบบนี้แหละอันนู้